มอร้านนี้ก็4ปีแล้วคุณผู้ชมกับจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเป็นไงที่สุดตุ้มเย่เราอยู่ที่ไหนจ๊ะทำงานตอบงานกันสวัสดีครับผมเองนะฮะวันนี้เราพาพี่วีนามากินส้มตำในตำนานส้มตำตั้งแต่สมัยจีบกันร้านนี้ผมเคยมากินตั้งแต่สมัยผมอยู่ปีหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเรียนจบไปนะอยู่วัยทำงานแล้วคือไม่ได้กินอันนี้มา4ปีนี่คือที่อยากกินมากโอ้ยคือไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่แต่คือแบบแนะนำเลยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ร้านนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่ามันอยู่ตรงเราอยู่ตรงไหนวะตรงเนี้ยสนามหลวงปะจำชื่อร้านไม่ได้แต่คือเดินตามทางเนี้ยร้านเนี้ยผมไม่อยากจะบอกผมรอกินปลาตัวนี้มัน4 ปีแล้วคือเคยพาพี่มีนามากินรอบนึงเมื่อตอนนั้นใช่ไหมแล้วคือมาแล้วร้านปิดกลัวเสียดายแล้วคือตอนนั้นประมาณปีที่แล้วปะปีที่แล้วเนาะเป็นปีแล้วอ่ะเกือบ2ปีแล้ว2ปีปรับปรุงมาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวรอเรามีส้มตำมาชอบมากมันหยิบกินง่ายดีบางร้านเขาจะเสิร์ฟเป็นกระติบถูกไหมนี่ค่ะข้าวเหนียวนั่งดูแฮปปี้มากเวอร์คือมันอร่อยจริงๆนี่ทำอะไรให้ดูกันนะแค่นี้อร่อยตำซั่วมาแล้วตลกมากก็คือเมื่อกี้ถ่ายอินเสิร์ตอยู่แล้วนางก็เอานิ้วจิ้มมันอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้คือจำไม่ได้ว่าตอนที่มากินเมื่อ4 ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นปลาอะไรจำเหมือนตอนนั้นจำได้เหมือนเป็นปลาทับทิมแต่น่าจะจำผิดน่าจะเป็นปลานิลนี่แหละกุ้งมันอร่อยมากเดี๋ยวรอดูตอนนี้เมนูที่ต้องสั่งในโรงแรมก็คือทำซุปว้าคือพี่มีนาเป็นคนที่ชอบกินตำซั่วมากๆตั้งแต่ผมคบกันผมไม่ได้กินตำไทยเลยใช่ป่ะคือไม่ว่าจะสั่งร้านส้มตำไหนคือนางจะกินตำซั่วเสมอแต่มันอร่อยดูอ่ะอันนี้คือแบบเป็นตำแบบตำซั่วแท้ๆเก็ตป่ะคืออร่อยมากมันจะมีแบบข้าวกล่องไม้แบบมันอารมณ์เหมือนตำป่าเฮ้ยพี่ไม่น่าชิมสิอย่าเพิ่งชิมเนื้อปลานะชิมแค่เด็ดของมันก่อนแล้วคุณจิ้มกับจิ้มแจ่วมันจะแบบมันอร่อยมากตักกระตุกอร่อยออกแล้วสุดยอดอ่ะจิกเนื้อปลาไหมแน่ๆจิกไว้แล้วเราจิกไปเอาวันนี้ละก็แต่นะอย่าเพิ่งกินนะนี่จะทำให้ดูครบสูตรก็นี่จิ้มแจ่วชิมรู้เลยนะว่าทำไมหน้าสีผมชิมเป็นไงสุดยอดอ่ะนี่ฮะมันมาเมื่อไหร่ที่สุดที่สุดในวัดแขกเขาไม่ได้จ่ายให้มันกินเนี่ยนะคือแบบอร่อยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยข้าวที่นางทอดเป็นทั้งลูกอะอะไรทั้งลูกอ
เอากระเทียมมานะทำถึงกระเทียมคือผมชอบกินนี่เนี่ยไอ้พวกแบบไข่ๆพวกนี้มันกรอบๆอร่อยมากอ่ะเนาะอุ้ยอร่อยด้วยจอนี่ครับนี่คือไก่ทอดบวกหนังเห็นไหมจิ้มเจียวแล้วเรามาให้คนที่ชอบกินไก่กินกันเร็วนี่ผมใส่หนังเลยเนี่ยเนี่ยคำนี้จวดๆเลยนี่เอาไก่ด้วยเอาไก่ด้วยยิ้มแล้วเออยิ่งกว่าโอ้โหเป็นไงครับนี่กดถ่ายยังวะเนี่ยจึงสาระสำคัญแล้วครับนี่เอาชิ้นไหนเอาชิ้นยาวๆมันคือพุงปลาสุดยอดแห่งความอร่อยนี่ๆๆจะกินแบบต้องกินแบบนี้โอ้ยสุดยอดเจียวเจียวเจียวเนี่ย4ปีก็เพื่อชิ้นนี้เลยเนี่ยเป็นไงครับ อีกครึ่งนึงเป็นของผมนะครับเธอหน้าเหมือนคนที่บอกว่าลุงป้อมเป็นคนน่ารักเลยสวัสดีครับอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยจำไม่ได้ว่ามาทางไหนตรงเนี้ยมันโซนเนี่ยกับพวกสนามหลวงเดินไปจะเป็นท่าเรืออะไรวะอันนี้มันคือข้าวสารปะข้าวสารข้าวสารจำได้อยู่แถวไหนนะครับแต่อร่อยอร่อยมากอยากรู้ว่าอร่อยไหมดูที่เรากินเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบมากแนะนำว่าให้มากินปลาทอดปลาเนื้อทอดอร่อยมากพวกอะไรที่แบบเป็นพวกเก๋ๆเนี่ยอร่อยดูสีสงสารโดนเลาะเนื้อไปหมดแล้วตายยังมีคุณค่านะครับบ๊ายบายดิ